ปูฝากขนาดแบบว่ายังไม่มีไอ้ปูดีๆพ่อยังเอาผมมานอนแล้วโอ้ยเดี๋ยวพามากินหมูแท้พ่อได้ค่ะนั่งได้โอ้ยสบายปลาต้มปลาไหลของเราก็โอ้ยเปื่อยๆแล้วเนี่ยตัวกำลังพอกินครับปวดสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มทำกระท่อมของเรากันนะจริงๆไม่ใช่กระท่อมมันเป็นบ้านแล้วครับโอ้เริ่มกันแล้วปูไปแล้วพ่อโอ้ปูไปบ้างแล้วเนี่ยนี่เราตัดสินใจใช้ตัวนี้ครับผมเป็นแผ่นปูพื้นตามที่ FC แนะนำกันเข้ามาในคลิปเลยนะว่าอันนี้น่าจะทนนะครับแล้วก็จัดนี่เลยสูงหน่อยนะครับต้นทุนสูงหน่อยแต่ว่าน่าจะอยู่ได้นานครับขึ้นไปดูข้างบนนะโอ้เอ้าบันไดยังเป็นนี่อยู่ว่าจะทำทันไหมวันนี้โอ้โหแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วเนาะอะไรเนี่ยนู่นนู่นระเบียงมีระเบียงด้วยนี่อันนี้ไหนกี่มิลเนี่ย15 มิลครับ15 มิลเนาะเหลือครับ15 มิลก็เขาเรียกว่าอะไรคานเรามันถี่อยู่นะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเนี่ยครับปูฝากขนาดแบบว่ายังไม่มีไอ้ปูดีๆพ่อยังเอาผมมานอนแล้วก็เลยต้องรีบทำให้เสร็จนะครับช่างก็งานเยอะครับช่วงนี้เดี๋ยวต้องไปต่อบ้านที่ไหนอีกนะช่างที่ลำปางใช่ไหมโอ้งานไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยฝีมือดีครับโอ้โหวิวสวยมากต่างผมมาสองคนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะกั้นตรงนี้ด้วยนะครับไม่รู้จะทำเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้หลักๆก็คือจะปูพื้นให้เสร็จนะครับเดี๋ยวรอดูปูพื้นเสร็จเดินไปเดินมาสบายแน่นอนครับมาเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอตัวสันสานเนี่ยครับชาวบ้านเรียกอะไรครับตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้มากั้นเหมือนเดิมดูแล้วถ้าเป็นพวกไม้สมาร์ทบอร์ดไม้ฝาอะไรเงี้ยไม้ฝาสำเร็จมันน่าจะไม่ค่อยสวยนะน่าจะทนอยู่ก็เราไม่ต้องมันไม่ได้พื้นเนาะไอ้พวกเนี้ยเราจะทำเป็นผนังนะครับไปดูว่าขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวก็ค่อยโทรถามช่างว่าเอากี่แผ่นได้มาแล้วครับได้มาแล้วทึมของเราทึมใช่ไหมพ่อเขาเรียกทึมใช่ไหมฟ้าเหรอ แผ่นทึมหรือเปล่านี่ครับเราเอาแบบนี้มาช่างบอกว่าประมาณสัก8 แผ่นนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำฝากันช่วยกันขนกันครับสายไฟสายไฟโอ้ดูบรรยากาศครับสวยงามสวยงามมาช่วยกันขนก่อนมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหน่อยครับปูน่าจะเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วใกล้ละปูเสร็จแล้วเนาะโอ้โล่งนะเนี่ยนี่กำลังจะติดใส่เหล็กที่จะติดผนังเนาะติดผนังฝาของเราเนี่ยครับนี่ผนังเรานี่เตรียมไว้ละเมตร30 4 ครึ่งตรงนี้ก็ทำที่กั้นนะพ่อเนาะไม่ทางเสร็จอยู่เพราะมันตั้งไหนจะกั้นมันสูงนะเออกั้นตรงนี้หน่อยแล้วกั้นตรงนี้ให้เขาข้ามไปด้วยเข้าเร็วพ่อเนาะนี่ปึ๊บครับชั้นเดียวโอ้ข้างล่างนี่ไม่ใส่แล้วปล่อยโล่งนะโล่งๆเลยฮะข้างล่างนี่ปล่อยโล่งเลยกาจะได้ถ่ายเทไปอย่างนี้สวยงามโอ้โหเดินสบายเลยบันไดจะทำตรงนี้ครับกลางถึงว่าได้นี่เดินขึ้นแล้วก็เข้าตรงกลางอย่างนี้เนาะที่กันนี่ทำกันกันไว้วิวดีมากมุมนี้ครับเดี๋ยวต้องหาโซลาร์เซลล์มาติดกันไฟกลางคืนนะครับตรงนี้มันก็โดนแดดดีอยู่เริ่มทำผนังแล้วครับประกอบผนังสำเร็จตรงนี้ยังไม่ติดหน้าต่างนะครับมาคุยกับช่างเมื่อกี้ว่าจะใส่หน้าต่างตรงนี้หน่อยเดี๋ยวถ้าปิดทึบมันจะทึบเกินไปนะครับตรงนี้ก็มีจะตัดครับตัดเป็นช่องเพื่อจะเป็นช่องหน้าต่างนะครับนี่หน้าต่างอีกบานครับพ่อกำลังจะประกอบเดี๋ยวใส่หน้าต่างห้องนอนมองไปเห็นวิวนานะครับใช้วิธีดั้งเดิมครับอุปกรณ์มีแต่ใช้ไม่ได้ครับแผ่นไม่มีตัดปูนนี่ก็ตัดเหล็กแต่ไม่มีที่ตัดไม้จบข่าวใช้วิธีดั้งเดิมครับโอ้ยหน้าต่างมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยมาลุ้นกันครับพูนเนอร์พอดีหรือเปล่าโหบันไดก็บ้านเลยง่ายแค่นั้นเอาละครับเดี๋ยวแดนโอ้พอดีเดี๋ยวเราใช้ไม้นี้ปิดขอบครับ
สวยงามเลยมีปัญหากับหน้าต่างหน่อยช่างกำลังแก้ไขนะครับจะทำหน้าต่างตรงนี้ให้แล้วก็กั้นตรงนี้โอ้โหกว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ที่นอนปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวถ้าติดตรงนี้เสร็จนะครับก็จะทำตรงนี้เป็นประตูเนาะแล้วก็กั้นตรงนี้หน่อยก็พอดีเลยแต่บันไดนี่น่าจะยังไม่ใช่วันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันโอ้พอดีก็คือถ้าติดผนังก็ออกไม่ได้แล้วครับที่นอนนี่ผนังปิดอย่างนี้โอ้ดีเป๊ะตรงนี้เตียงพอดีเลยพอดีประตูเลยทำคานกั้นหน่อยสองซี่แล้วแบบนี้นี่ช่างนนท์กำลังมาทำตรงระเบียงครับอันนี้ก็จะทำคาน1คานกั้นไว้หน่อยครับไม่งั้นมันจะล่งไปห้อยขาตรงนี้ได้ชมวิวครับระหว่างช่างทำงานครับนี่เชฟป่าภัยแล้วก็มาทำอาหารรออันนี้นี่จะทำอะไรพ่ออะไรอ่ะล่งลงไปก่อนนะล่งลงไปก่อนกินมดป่ะนี่โอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเรื่อยๆโอ้ปลาไหลต้มปลาไหลเหรอต้มปลาไหลต้มปลาไหลช่างอืมก็ปล่อยให้ช่างเนาะอันนี้แบบ5โมงแล้วครับช่างก็พยายามทำให้เสร็จนะครับก็ยังไม่เลิกกันเลยโอ้ยเดือดพุกๆแล้วเดือดอ่ะนี่ใส่อะไรไปบ้างนะมีเครื่องอะไรบ้างครับมีตะไคร้เนาะตะไคร้ข่าขมิ้นเกลือชูรสแล้วก็หอมขาวหอมแดงไม่ใช่แล้วนะนี่เกลือไม่นี่หอมขาวหอมขาวกระเทียมเกลือนี่นำออกก่อนนำขาตะไคร้นำขมิ้นเหลืองเจือก็ใช่รอให้กลิ่นสมุนไพรออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาปลาไหลใส่ไปไม่ชื่อเขาเอายังไงนะตัวนี้เขาช่วงไหนคงเทหน้ารู้อ๋อตำนาตำนาที่เขาไถนาครับมาตอนเย็นมันเป็นนี่ใส่น้ำเมื่อกี้น้ำเย็นนะครับมันเย็นไม่พอใส่น้ำแข็งเข้าไปอีกนี่เริ่มนิ่งแล้วเห็นไหมครับน็อกด้วยน้ำเย็นกรรมวิธีการทำอาหารแบบญี่ปุ่นนะเขาจะให้มันสลบนะครับจะได้ไม่ทรมานนะโอ้โหนิ่งจริงครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วนี่น็อกด้วยน้ำเย็นมาเดี๋ยวเราก็ใส่นี้โอ้โหร้อนๆเลยอ่ะใช่ไหมเหรอใช่เลยเอาคือมันน็อกแล้วครับมันนิ่งไปแล้วปิดท้ายเพิ่มนี่นะสดกระเทียมโขลกตัวหน่อยมีฝาเอาไปตองนี่แหละเออนี่แหละอยู่ในปักกล้วยครับนี่ปิดด้วยเรียบร้อยเสียงขอดูหน่อยสิครับโอ้ยต้มปลาไหลครับทำงานกันอยู่กินอันนี้มาหอมมากหอมสมุนไพรครับถาตะไคร้กินขมิ้นหอมมากดูสภาพนี้ไฟแรงดีมากลุกๆเลยนี่มืดตื่นเลยดิมืดแล้วนะช่างเราก็แบบว่าเก็บงานกันจนเสร็จนะครับพร้อมแล้วเนาะพร้อมกินยังพร้อมแล้วมาหิวมากแล้วเนี่ยโอ้ยหิวครับมาเลยนี่มาช่างพร้อมอุทุเก็บของอะไรกันเสร็จนะครับนี่ปลาต้มปลาไหลของเราก็โอ้ยเปื่อยๆแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วทีเลยเนาะเออมาหมดไหมกินหมดไหมเนี่ยไม่พอกำลังหิวอะไปกันเออปวดท้องเอ้ยโอ้ยเอาเนาะเอาเลยใส่เลยเอาปัดเอาเออเนี่ยเตรียมปึ๊บใครเปิดหัวก่อนมือได้ใช่ไหมอ๋อเชฟก่อนอ่ะมาเชฟก่อนผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวใครช่างชิมครับเอาเนอะเอาเนอะนี่ก่อนนี่โอ้ยอย่างงี้ครับผ่านไหมกระดูกอ่อนเลยวะอ่อนเนอะอีกาโมขนัดอีกาโมขนัดอีกาโมขนัดอันสุดยอดเลยเนี่ยเอาช่างใครเริ่มกันเหมาะเหมาะเอาเป็นตัวเลยจับเป็นตัวเลยเออเป็นตัวเลยจับเป็นตัวเลยยังไงเด้งว่ะเด้งโอ้นี่ตัวกำลังพอกินครับปวดท้อง
อีกว่าช่างโดนช่างใหญ่แล้วช่างใหญ่แล้วโอ้ไม่เอาเอาน้ำไม่ได้นะตอนตัวนะด้วยจะตักกินน้ำโอ้ยทำไมงี้กันยังงี้กันเออมันกินได้หมดอ่ะกินได้หมดเลยน้องทิ้งอะไรเนี่ยไม่แข็งหรอไม่แข็งเพราะตัวเปลี่ยนได้หม้ออีนะถ้าตัวใหญ่หม้อเนี้ยตัวน้อยเนี้ยเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงอร่อยครับอร่อยผ่านได้หน่อยผ่านหน่อยผ่านได้ผ่านได้ขอบคุณช่างนะครับโอ้โหทำงานกันแบบตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เช้าไหมเจ็ดโมงเออเจ็ดโมงแปดโมงนั่นแหละเริ่มกันตัวเดียวเลยเหรอคำเดียวเลยเหรอไม่หมดเลยนี่ยกนิ้วทุกครั้งครับฝีมือไอฝีมือช่างนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันอีกทีเนาะมันมืดแล้วไม่ทันได้ถ่ายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สว่างสว่างเนี่ยมาไล่ดูกันปิดท้ายด้วยเมนูปลาไหลไอคนตัวไม่ปิดท้ายหน่อยคนตัวมาไม่ปิดท้ายมาพร้อมกันเลยครับนี่พี่ทายกันหน่อยโอ้โหดูแล้วนะเออเลยเดี๋ยวๆช่วงนั้นเอาไปช่างช่างลิงใช่ไหมเอาช่างลิงคนตัวคนตัวคนตัวหน่อยเอาพี่ทายหนึ่งมาครับเอาป่ะโอ้โหไอเสื้อเป็นสีน้ำเงินหมดเลยเนี่ยเหมือนกันว่ะเนี่ยทุกคนเลยเงียบเออนี่พี่ทายด้วยต้มปลาไหลครับแต่คือรอนานหน่อยเย็นไปละมันเรียกว่าอะไรเก็บของเก็บของกันเสร็จค่อยมากินนะครับที่ผมได้รู้อ่ะจะได้แบบว่ากินน้ำขอแห้งสวัสดีที่บ้านชมทุ่งครับผมมาอัปเดตกันหน่อยพอดีตอนเราทำเสร็จนะมันเป็นกลางคืนยังไม่เห็นชัดเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูตอนเช้าเลยนะครับในวันที่ฝนตกปล่อยๆพอทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับบ้านชมทุ่งแบบอัปเกรดเป็นยังไงโอ้ดูเอ้ยแต่บันไดก็ยังเป็นอันเดิมพ่อเออทำอะไรอ่ะโอ้โหพอมาจัดข้างล่างสวยงามเลยครับที่ทำอาหารนี่ดีเลยฝนตกอ่ะเอาก่อไฟไว้นี่หน่อยเดี๋ยวปล่อยละนี่ขอเดี๋ยวรีวิวบ้านหน่อยนะพ่อเมื่อคืนมองไม่เห็นชัดไงนี่มุมนี้โอ้เฮ้ยบันไดเหล็กยังไม่ได้ออกเลยเป็นหน้าต่างนี้เลยโอ้มาเดี๋ยวขึ้นไปพาไปดูข้างบนครับโอ้แต่ว่าบันไดก็ยังไม่ได้ทำนะเออทำที่มันจำเป็นก่อนเนาะนี่บันไดยังเป็นบันไดไม้เก่าอยู่นะครับไปด้านอื่นอ่ะโอ้สวยงามดูวิวดิโอ้โหขึ้นมาโอ้ใช่ใช่ช่างเงียบได้อยู่นะอันนี้เหรอยื่นออกมาอ่ะให้ยื่นออกมาอันนี้ก็แบบกั้นหน่อยโอ้นี่บันไดที่เราจะทำคืออย่างนี้นะพ่อครับทำทางนี้เนาะเออทำบันไดขึ้นข้างนี้ครับแล้วก็ปุ๊บตรงนี้ก็อาจจะทำที่กั้นอย่างเงี้ยทำให้เป็นอย่างงี้โอ้วิวสวยมากพ่อถ้าช่วงยางเกี่ยวข้าวช่วงที่วัดหนึ่งเนี่ยนามันเริ่มโตแล้วอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะปีนี้ทำนากันหมดเลยเนาะปีก่อนเจ้านี้ไม่ทำเนี่ยปีก่อนทำโอ้วันนี้แบบปีนี้นี่แบบว่าสวยแน่นอนเขียวหมดเลยดูดิสมมุติอะพ่อถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงเข้าเกี่ยวเกี่ยวช่วงออกสีท้องเนี่ยมวลขาเนี่ยหนาวสีมันสวยผมว่าสีมันสวยหนาวด้วยมีหมอกด้วยครับเนี่ยโอ้ควันอันนี้ติดถ้ำเลยทำพังรังลีนอะเราทำลีนอีกเหรอทำลงไปปล่อยปุ้นเอาไม้ไผ่มาแล้วมาทำไหมหรือว่าเอาเหล็กเอาจะคิดจะเอาอะไรทำพอคิดว่าเอาไม้เอาโตนะเอาชั่วเหรอเราชิดชั่วมากง่ายดิ้งเบาอ่ะเดี๋ยวถ้าทำได้ไม้ไผ่ก็สวยนะพ่อผมว่าไม้ไผ่ก็สวยอ่ะเดี๋ยวมันยาวมันมีอะไรต่อว่ะเนาะตอกหลอกตอกเหล็กเงี้ยแล้วก็ทำเฮ้ยดูก่อนอาจจะเป็นท่อพลาสติกท่อ PVC หรือว่าเป็นไม้ไผ่พอกันให้ FC ตัดสินไหมถ้า FC ที่ผมรู้เลยไม้ไผ่แน่นอนไม้ไผ่ที่จะไม้ไผ่น่ะเดี๋ยวที่พ่อหาได้ที่พ่อทำได้ดีกว่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามพ่อจะทำลีนตรงนี้ด้วยเออเฉยๆเลยนะโอ้นี่นี่เดินได้ครับแข็งแรงแต่มี FC แนะนำตรงเสาเนี่ยพ่อที่เราค้ำข้างล่างอ่ะเพราะว่าน่าจะทำเสาเสริมหน่อยเพราะว่าพื้นมันหนักเสาเสริมข้างล่างอ่ะเสาเสริมเนี่ยตรงคานอ่ะเออพ่อยังหนักนะหนักเออมันหนักอันนี้พื้นมันหนักมากครับเอาไม้มาใส่ก็ได้มั้งเนาะเอาเสามีอยู่เออมาค้ำไว้อะมาค้ำตรงคานเขาบอกว่าไอเสาเนี่ยมันรับแรงน้ำหนักได้ทางตรงแต่เราค้ำไว้มันหนักทางข้างมันเนี่ยเพราะกลัวเสามันหักเออมันก็จริงนะเห็นไหมถ้า FC เนี่ยนำมาอะไรที่มันดีๆแล้วก็รับฟังนะครับคือตอนแรกเราไม่รู้จะเอาอะไรปูด้วยแต่พอเอาตัวนี้ปูแล้วมันหนักเกินครับเพราะว่าตอนแรกเขาเป็นไม้ไงถ้าเป็นไม้มันจะไม่หนักขนาดนี้ตัวแรกเป็นบุ้มกันพ่อลองเปิดหน้าต่างดูนะเปิดได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยครับนี่สวยงามว่าเลยนี่นะดูลงเลยเอ้ยมันเป็นแบบบ้านชมทุ่งแบบทรงแบบเก่าเลยเนาะแต่ว่าเราทำตรงนี้ให้กว้างขึ้นเหมือนเรื่องนะครับเรียกว่าทำอะไรอ่ะแต่ตรงนี้มันกว้างไงพ่ออะไรกว้างนี่มาทำอาหารสบายเลยอ่ะอืมกว้างจากเตาไผ่นะเตาไผ่คือมันยิ่งเลยนะ
ทำเตาไฟเนาะตามเสาไฟนี่ทางนั้นโอ้ยเดี๋ยวพามากินหมูท่าพ่อได้ค่ะนั่งได้โอ้ยสบายสบายมากอ่ะนี่ที่นอนแล้วที่นอนหน่อยที่นอนก็เหมือนเดิมนี่มีเตียงโอ้โหที่นอนพ่อแล้วก็เปิดหน้าต่างโอ้หน้าหนาวนี่สุดยอดแล้วผมว่านอนดูวิวนะโอ้ยสุดยอดอ่ะบ้านผมทุ่งจริงเนี่ยนั่งชมอยู่โอ้ยเจ๋งโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบ้านชมทุ่งของเราก็ทำถือว่าเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์90แล้วเนาะ90ละเท้าเลยเปลี่ยนเงียบแล้วก็เปลี่ยนขึ้นไหนก็ได้ค่อยละแบงทำบันไดทำแง้มกั้นตรงนี้หน่อยแล้วก็ทำรังลีนหน่อยตัวนี้ก็อาจจะประตูไม่อาจจะไม่ทำอาจจะเป็นผ้ามากั้นก็ได้เนาะได้ค่ะผ้ามากั้นหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ทำประตูละเราดูก่อนแต่เนี้ยถือว่าก็ใช้งานได้เกือบ 100% แล้วครับนอนได้อยู่ได้นอนได้อยู่ได้ละดีละโอเคครับผมสำหรับคลิปทำบ้านชมทุ่งก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณช่างนนกับช่างหลิงด้วยเนาะที่มาช่วยนะครับมาช่วยทำแต่ว่าในนี้เขาก็ไปที่อื่นละไปทำต่อละคลิปนี้ก็ประมาณนี้เท่านะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับว้าวบ้านชมทุ่งสุดยอดโอ้กว้างนี่นะกว้างเหรอวิวครับวิวอื้อ